เหมือนลูกชายอ่ะเนี่ยรูปนี้เหมือนลูกชายเดี้ยเลยนะคะ2ปีผ่านไปเห็นพัฒนาการถึงรูปร่างของตลกชื่อดังหน่งชัชช่าภาพล่าสุดแฟนๆนี่เข้าไปทักเพียบเลยล่ะค่ะเพราะเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวผอมลงกว่าเมื่อก่อนมากหลายคนก็เป็นห่วงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบางคนก็เดาว่าเป็นเพราะเจ้าตัวเครียดจากข่าวดราม่าล่าสุดเรื่องน้องเฮอริเคนแต่บางคนไปส่อง IG ก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยหันมาออกกำลังกายมากขึ้นค่ะอีกอย่างก็คือธุรกิจใหม่ของเจ้าตัวก็คือกาแฟที่ช่วยดูแลสุขภาพซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาสาเหตุที่ทำให้คุณโหน่งเนี่ยผอมลงของแฟนๆแต่ว่าทางทีมข่าวได้สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางผู้จัดการของคุณโหน่งแล้วครับซึ่งได้ข้อมูลว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีอาการป่วยนะแต่ที่ผอมลงเพราะว่าผลิตภัณฑ์กาแฟที่เจ้าตัวเนี่ยขายอยู่รวมถึงมีการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพและช่วงนี้กลับมาเปิดร้านแล้วก็ต้องทำงานหนักทำให้ช่วงนี้ดูผอมลงไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ